14เมษายนยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์และวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะครับหลายๆคนที่ได้กลับบ้านก็ได้ไปพบเจอคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาพูดง่ายๆว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้เจอกันในช่วงเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับและภาพบรรยากาศความสุขแห่งวันครอบครัววันนี้ลูกทุ่ง FM Newsเลือกหยิบภาพบรรยากาศความสุขของครอบครัวหนุ่มเพชรกทาวุฒินะครับที่มีต่อคุณย่ามาฝากแฟนๆนะครับเป็นการสอนคุณย่าออกเสียงคำว่าเหงื่อแล้วก็คำว่าบัวนะครับคือคำว่าเหงื่อเนี่ยคุณย่าออกเสียงงองูไม่ได้แต่พอพูดคำว่าวัวปุ๊บคุณย่าออกเสียงว่างัวกลับกลายเป็นว่าออกเสียงงองูได้นะครับงานนี้หนุ่มเพชรกับคุณย่าก็เลยพากันขำก๊ากไปตามๆกันเลยเนี่ยนะครับอ้าวบรรยากาศความน่ารักในวันครอบครัวกับคลิปนี้จะสร้างความสุขให้กับแฟนๆได้มากยิ่งขึ้นล่ะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับสุขสันต์เทศกาลสงกรานต์และสุขสันต์วันครอบครัวนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เพิ่งเตะบอลเสร็จหัวยังเปียกอยู่เลยแล้วก็ค้ำอยู่ในห้องนะครับ เพื่อที่จะดูนะครับว่าจะทำห้องยังไงตกแต่งห้องยังไงนะครับเพราะว่าทำห้องเสร็จก็จะได้อยู่กับย่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปสอนย่าพูดคำว่าเหงื่อก่อนย่าเราย่าเข้ามาในกล้องเลยแล้วอ่ะย่าเราพูดเหงื่อเราขอย่าพูดเหงื่อนะย่าพูดไหมเหงื่อย่าพูดเหงื่อหองอนี่ย่าเหงื่อเราพูดอ่ะ1 2 3เหงื่อไม่เอาดิเอาเหงื่อ1 2 3เหงื่อเหงื่อเอาเดี๋ยวเปลี่ยนคำเป็นกระดูกอ่ะกระดูก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 ไม่เอากระดูกดีรอเรืออยู่นะกระดูกโอเคกระดูกพูดได้เอาเงือให้ได้เอาอีกคำหนึ่งวัว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 แหวนวัววัวไม่เอานี่เอาวัวแหวนนี่อ่ะวัววัวไม่จริงเอาเงือมาเงือนี่นะพองงงูพูดไม่ได้วัวงัวเอาบ๊ายบายกล้องก่อนใครก็ได้ทำไงนี้